ปีนี้เนี่ยเรามองว่าต้นปีมาเนี่ยมันเจอสถานการณ์ราคาเนื้อที่มันเนื้อหมูที่มันแพงเนี่ยเรามองว่าตัวเนื้อจระเข้เนี่ยมันจะมาช่วยพยุงรายได้หรือว่ายอดการขายของบริษัทมากน้อยแค่ไหนก็น่าจะมาช่วยเรื่องของสินค้าของผลิตภัณฑ์ได้เยอะนะครับเพราะตัวเนื้อเนี่ยเราแบ่งตัวของจระเข้เนี่ยเป็นหนังเนี่ยเราให้มูลค่ามันถึง 70% ตัวเนื้อนะเราให้ 30% อีกตัวนึงเนี่ยคือเป็นค่าหนัง 7,000 เนื้อ 3,000 แต่ถ้าเขาขายได้ไม่ต้องรอในการส่งออกขายบริโภคในเมืองไทยได้เนี่ยก็ยังมาช่วยไอ้ตัวที่เราจะต้องหาอีก 30% โดยเอาเนื้อเนี่ยเข้ามาทดแทนได้แล้วตอนนี้เนี่ยพอสถานการณ์เนื้อหมูเนื้อไก่มันขึ้นเนี่ยเริ่มมีผู้ผลิตสินค้าที่เป็นอาหารเนี่ยหันมาสั่งหรือว่าออเดอร์เนื้อจระเข้ของเราบ้างหรือยังอ๋อเยอะตอนนี้ก็มีรายใหญ่ๆพวกเราเอ่ยชื่อก็ได้ก็มีพวกแมคโครบิ๊กซีอะไรพวกเนี้ยเริ่มที่จะเข้ามาติดต่อที่จะเอาเข้าไปวางในสถานที่ของเขาและอย่างลูกค้ารายย่อยอย่างทั่วไปอันนี้มันเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนก็มีแม่ค้าหลายเจ้าที่อยากจะติดต่อเราว่าไปขอไปเป็นตัวแทนเราก็ส่งเสริมด้วยการให้ราคาส่งนะครับด้วยจำนวนที่30กิโลขึ้นไปเนี่ยเราให้ราคาส่งแล้วคุณก็ไปขายบวกกำไรเอาตอนนี้ราคาเนื้อจระเข้เนี่ยค่ะเราขายที่กิโลกรัมละเท่าไหร่ตอนนี้เราขายกิโลกรัมละ120บาทเป็นการขายปีกนะครับขายที่หน้าบริษัทตอนนี้120บาทซึ่งมันก็จะต่างกับส่งออกก็จะแพงกว่านี้แต่ตอนนี้เราให้กับผู้ค้าส่งให้เขาไปเสริมรายได้เอาขายในจระเข้ก็ตอนนี้เราส่งอยู่ที่85บาทราคาส่ง85ราคาปีก120ใช่ปกติอย่างช่วงก่อนที่มันจะเกิดสถานการณ์เนื้อหมูเนื้อไก่แพงเราขายเนื้อจระเข้ในประเทศต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยประมาณกี่กิโลครับเราผลิตจากยอดผลิตเนี่ย 100% เนี่ยเราขายเนื้อในประเทศได้แค่ 30% แต่ตอนเนี้ยหลังจากที่มีข่าวด้านเนื้อหมูแพงเนี่ยมันก็ขยับขึ้นมาเป็น50แล้วตอนนี้มีกระแสที่เรื่องของเนื้อจระเข้คนหันมาทานเนื้อจระเข้กล้าทานเนื้อจระเข้ตอนนี้ก็ผลิตในแต่ละวันก็หมดแต่ละวันผลิตเท่าไหร่ครับตอนนี้ต่อวันต่อวันตอนนี้ที่เราเชื่ออยู่50ตัวเราจะได้เนื้ออยู่ประมาณ1ตัน1ตันก็คือ 1,000 กิโลกรัมได้ 1,000 กิโลกรัมหมดแล้วเราต้องเพิ่มกำลังการผลิตอีกเท่าไหร่ไม่เรามีในสต็อกของเราอยู่แล้วที่ว่าที่เตรียมส่งออกใช่เราก็จะดันตัวเนื้อที่จะส่งออกเพื่อมาให้ขายในภายในประเทศพอความต้องการมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะปรับราคาขายทั้งปีกและไม่เราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ระบายสินค้ามากกว่าเพื่อเอาเงินเข้ามาบริษัทแล้วเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องหลักโภชนาการคุณค่าทางอาหารตอนนี้เรามีความเร่งประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ให้ผู้บริโภคที่หลายคนยังไม่กล้าใช้เนื้อจระเข้เนี่ยค่ะให้เขาได้รู้คุณค่าทางอาหารเนี่ยแล้วมีลงในเพจของศรีราชาฟาร์มอยู่แล้วครับตอนนี้นะครับมีเฮลเซอร์ที่เราไปตรวจมาจากสาธารณสุขเอ่ยมีที่เราได้มาตรฐาน GMP ทั้งหาสับอันเนี้ยเรายืนยันว่าสินค้าเราปลอดภัยสะอาดแน่นอน